สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่4ลีกครับคู่แรกเชลซีพบกับคืนนี้เวลา 03:00 ฟอร์มยังไม่เชาบวกกับผลงานตลอด10นัดที่พบกันเชลซียังสามารถคว้าชัยได้ถึง9นัดฉะนั้นเกมนี้เชลซีดีกว่าเยอะคู่ที่2เซลตาวีโก้พบกับเรอัลโซเซียดาดคืนนี้เวลา 03:30 เรอัลโซเซียดาดมีขุมกำลังและฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าเจ้าถิ่นไม่น้อยการันตีด้วยผลงานชนะ8เสมอ2แพ้1จาก10เกมที่พบกันฟันธงเรอัลโซเซียดาดคว้าชัยคู่ที่3วินเตอร์ทูพบกับเซเวตคืนนี้เวลา 01:00 เซเวตผลงานนอกบ้านยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แถมเจ้าถิ่นอย่างวินเตอร์ทูยังมีฟอร์มเกมเย่าที่ดีไม่เบาในช่วงนี้หลังชะรวด4เกมติดฟันธงวินเตอร์ทูสู้ไหวคู่ที่4อีเวอร์ดอนพบกับลูเซิร์นคืนนี้เวลา 01:00 ลูเซิร์นยังไม่สามารถเอาชนะใครได้ตลอด10ซิปเยือนที่ผ่านมทุกรายการส่วนอีเวอร์ดอนฟอร์มการเล่นไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักฟันธงเสมอเฉาคู่ที่5ฮาร์ทพบกับดันดีคืนนี้เวลา 02:45 ฮาร์ทมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าพะผู้มาเยือนไม่น้อยด้วยผลงานไร้พ่าย6นัดที่ผ่านมาเสมอ1ยิ่งงานนี้ได้บูในรังยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นได้อย่างดีฟันธงฮาร์ทฟาดชัย5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ